EDS Begin Again สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่98 EDS ในช่วงเวลาของ EDS Begin Again ค่ะวันนี้เอ็มกลับมาดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะตั้งแต่ 5:30 ยาวๆไปถึง 7:00 นเลยอาทิตย์ที่แล้วต้องขอโทษนิดนึงเพราะว่าไปร่วมงานค่ะแฟนอีเวนต์หรือว่าพรมแดงที่ประเทศสิงคโปร์นะคะของภาพยนตร์เรื่อง Captain Marvel ส่วนใครที่เป็นแฟนของซุปเปอร์ฮีโร่รอได้เลยเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศของงานนะคะแล้วก็จะแอบมาเล่านิดนึงว่าสัมภาษณ์ดาราฮอลลีวูดเนี่ยเป็นยังไงส่วนตอนนี้ไปฟังหนึ่งเพลงจาก The Toys ก่อนเลยนะคะนี่คือลาลาลอยค่ะเช้านี้นะคะต้องมาแจ้งเตือนกันหน่อยว่าเซียนทั้งหลายนะคะอย่าลืมเข้ามารับโบนัสกันด้วยมาปรากฏตัวให้เราได้เจอกันหน่อยนะคะอย่างที่บอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเอ็มอาจจะไม่อยู่แต่ว่าติดตามแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องขอคารวะตรงนี้เลยนะว่าเซียนเพลงทุกคนเรียกได้ว่าทำโบนัสกันไปได้เยอะมากไม่ว่าคำถามของเราจะลึกจะยากแค่ไหนก็ตอบได้นะคะรวมถึงคุณผู้ฟังบางคนเปิดกล่องมาค่ะก็มีวัดดวงด้วยดังนั้นแค่คุณมีเสียงเพลงในใจนะคะก็สามารถลงทะเบียนเข้ามาเล่นกันได้แล้วสำหรับ EDS โบนัสเซียนเพลงปลดหนี้นั่นเองหนี้ของคุณอาจจะถูกปลดได้แบบไม่ทันตั้งตัวยังไงอย่าลืมติดตามให้ดีเลยค่ะอย่างที่สัญญากันไว้นะคะว่าวันนี้จะมาเล่าบรรยากาศพรมแดงหรือว่าแฟนอีเวนท์ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะก็ไปร่วมงานมากับภาพยนตร์เรื่องกัปตันมาร์เวลนั่นเองแซวคุณผู้ฟังไม่ได้เลยอยากจะมาถามสักหน่อยว่าวาเลนไทน์ไปเที่ยวไหนกับแฟนเพราะตัวเองก็ไม่ได้ไปไหนนะคะไปทำงานนั่นเองแต่ต้องบอกเลยว่าแฟนอีเวนท์รอบนี้อิจฉาคนไทยที่ได้ไปมากๆเพราะว่าโอ้โหเรียกได้ว่าพักดีกินดีอยู่ดีมากๆนะคะได้ไปนอนมารีนาเบย์แซนด์ด้วยสำหรับผู้ที่โชคดีนะคะแฟนอีเวนต์สื่อต่างชาติมาเยอะมากรอบนี้รวมถึงแฟนๆเองก็เยอะมากค่ะแล้วก็จะแอบมาบอกหน่อยตอนที่สัมภาษณ์วันออนวันกับนางเอกบรีลาสันทำตัวไม่ถูกเลยเพราะว่าเขาสวยมากย้ำนะคุณผู้ฟังว่าสวยมากจริงๆดังนั้นใครที่สนใจหนังซูเปอร์ฮีโร่นะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่หญิงที่เป็นหนังเดี่ยวของเขาเลยนะคะแล้วก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแรงแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลของมาร์เวลด้วยดังนั้นใครที่สนใจอีก2อาทิตย์ค่ะเข้าฉายได้ชมกันแล้วสำหรับ Captain Marvel นั่นเองใครมีคำถามอะไรอยากถามหลังไมค์มาถามเดี๋ยวเราคุยกันได้ค่ะสำหรับหนังซูเปอร์ฮีโร่เอ็มชอบเลยส่วนตอนนี้นะคะ5กับอีก51นาทีแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาเจอกันค่ะส่วนตอนนี้ส่งท้ายชั่วโมงนี้1เพลงนี้เลยจากพี่ปั่นค่ะนี่คือรักยืนยงค่ะมี1รายการนะคุณฟังอยากจะมาแนะนำค่ะสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงหรือว่าชอบเห็นเบื้องหลังการทำงานของการทำเพลงนี่คือรายการสงครามทำเพลงนะคะทางช่อง True For You นั่นเองเป็นการประชันนะคะของ4ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นค่ายแรกค่ะ I Am นะคะนำทีมโดยพี่แม็กซ์สราญหลายคนอาจจะคุ้นชื่อพี่เขาแต่นึกเพลงไม่ออกไม่ว่าจะเป็นเพลงของพี่นิวพี่จิ๋วนะคะพี่นนทนนเอาน้องนนทนนสิจะมาพี่นนได้ไงน้องนนทนนนะคะต่อมาเป็น Love Is ค่ะก็เป็นเจ้าพ่อเพลงรักอยู่แล้วนำทีมโดยพี่บอยโกศิยพงษ์นะคะอีกค่ายนึงค่ะคือ Spicy Dish เพลงเขาก็จะแนวเท่ๆกวนๆหน่อยศิลปินในค่ายก็จะมี The Parkinson นะคะรวมถึง Squeeze Animal และค่ายสุดท้ายค่ะนั่นก็คือ Music Move ได้ยินเพลงพี่เขาในคลื่นวิทยุเราตลอดเวลาเลยนั่นก็คือเพลงร็อกจากพี่ฟองเบียร์นะคะรวมถึงพี่สงกรานต์แล้วก็เอกซีซั่น5ด้วยโอ้โหพูดขนาดนี้ใครที่สนใจติดตามชมกันได้นะคะทุกวันเสาร์ประมาณ 3:00 นทางช่อง True For Youค่ะไหนๆก็พูดถึงพี่เอกซีซั่น5แล้วไปฟังเพลงพี่เขาหน่อยละกันนี่คือต่อให้จากซีซั่น5ค่ะที่เอ็มคิดถึงแล้วคุณฟังก็คิดถึงเหมือนกันส่วนใครที่ตอนนี้ฟังอยู่สามารถขอเพลงที่คุณคิดถึงได้เช่นกันนะคะ Facebook Inbox ของเราค่ะ98 EDS หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ค่ะ98 EDS เอ็มจัดให้แน่นอนค่ะซินเหนียนควายเลยสำหรับ EDS โบนัสเซียนเพลงปลดหนี้นะคะเอ็มจะช่วยคุณปลดหนี้ทุกรูปแบบเลยขอแค่คุณอินบ็อกซ์มาบอกเราหน่อยอย่าลืมนะว่าสัปดาห์ที่แล้วมีทั้งโบนัส 4.0 ทั้งรูปแบบของ Fast Pass Double Bonus และสัปดาห์นี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะเป็นเดือนที่สั้นกว่าทุกเดือนในปีนี้เลยยังไงก็ย้ำอีกทีใครที่อยากจะเล่นลงทะเบียนมานะคะเพราะว่าตอนนี้อาทิตย์สุดท้ายในการเล่นเกมแล้วอย่าลืมอาจจะมี triple quadruple โบนัสนะคะยังไงรีบลงทะเบียนกันได้เลยค่ะเข้าไปดูที่ Facebook ของเรานะคะ98 EDS ค่ะคืนที่ดาวเต็มฟ้านะคะเป็น
reproduce ค่ะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยของน้องเจ้านายนั่นเองก่อนหน้านี้ที่เราได้ฟังกันก็จะเป็นของปราโมทย์วิเลปานะนั่นเองเอ็มว่าเพราะทั้งสองเวอร์ชันแหละใครที่ชอบฟังแบบไหนขอกันเข้ามาได้ค่ะคุณฟังเชื่อไหมตอนนี้เวลาผ่านไปเร็วมากเพราะว่าหมดเวลาของ EDS Begin Again แล้วนะคะยังไงเอ็มต้องส่งต่อให้กับช่วงเวลา EDS Hello Hello เดี๋ยวพี่นิกดูแลคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่ายังไงไม่ต้องไปไหนเลยนะคะอยู่กับ98 EDS ยาวๆทั้งวันเลยค่ะมีทั้งเพลงเพราะๆมีเกมมาเล่นกันแบบนี้ทุกวัน98 EDS ค่ะ